สำหรับตัวนี้นะคะตัวแรกที่ดื่มไปกลิ่นรสอะไรเงี้ยคือมันได้ชิโซะที่มาคู่กับโพเมโลอ่ะคือมันดื่มง่ายดื่มสบายเข้าใจง่ายด้วยเหมาะกับช่วงแบบกลางวันช่วงแบบแดดออกเงี้ยมันเป็นดริงก์ที่ refreshing มากๆ cleanแก้วที่สองแล้วนะสำหรับดริงก์ตัวที่สองอ่ะมันก็จะมีความแบบเป็นแบบมะลิเนาะมะลิชัดๆเลย well actually ดื่มแล้วมันคาม my nerve มากๆเราคือสิ่งที่เรากินวันเนี้ยมันมีทั้งความเป็นเนยความเป็นกระเทียมความเป็นโชยุอ่ะมันมีความแบบเค็มๆมีความแบบอูมามิมีความเซเวอรี่สูงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอดื่ม2ตัวแรกเข้าไปอ่ะตัวที่เป็นชิโซคิวใช่มั้ยก็อันนั้นก็จะแบบได้ความแบบ refreshing ได้ความกระปรี้กระเปร่าเนาะแต่พอดื่มตัว red jasmine ไปอย่างเงี้ยมันได้ความ calm อ่ะมันได้ความแบบมันเป็นดริงก์แบบที่มีความเปรี้ยวมีความหวานนะแต่มันดื่มเข้าไปแล้วมัน calm พอด้วยอโรมาของมันมั้งที่มันมีความแบบ jasmine มีความเป็น green teaเราแบบมันผสมกับความเปรี้ยวหวานของโรเซลอะไรเงี้ยมันเลยบาลานซ์แล้วทำให้รู้สึกแบบมันคามอ่ะมันสงบอ่ะตัวนี้สเปเชียลมากเพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดตัวนี้เป็น spirit forward ค่ะคือพี่หนึ่งอ่ะเป็นหนึ่งในบาร์เทนเดอร์ที่รู้จัก flavor profile ว่ะคือเป็นหนึ่งในคนที่เราก็ไว้ใจเนาะซึ่งพี่หนึ่งอ่ะก็รู้จักกันมาแบบหลายปีละตั้งแต่วัยเรียนมหาลัยเพราะว่าพี่หนึ่งอ่ะเป็นรุ่นพี่มหาลัยด้วยก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยพอพี่หนึ่งมาเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยอ่ะพี่หนึ่งก็เป็นแชมป์พี่หนึ่งเป็นคนที่รู้ว่าเป็นคนดื่ม spirit forward หนักมากหนักแบบหนักอ่ะอันเนี้ยก็จะมีความแบบคล้ายๆ Negroni เพราะว่าจริงๆแล้ว Negroni คือดริงก์ที่แบบเป็น all time favorite แต่ว่าไม่ใช่แบบ Negroni ที่เราดื่มแล้วมันจะเป็น tasting profile แบบอิตาเลียนที่มีความแบบติดหวานเยอะๆอันนี้คือแบบมีความดรายมีความญี่ปุ่นอ่ะ